เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอนี้ Monster Hunter Tip ตอนที่5ครับแล้วก็ตามที่คุณผู้ชมขอมาครับว่าให้ผมทำเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเปาลูมูหรือว่าเปาลูมุนะครับและในชื่อภาษาไทยผมขออนุญาตเรียกมันว่าหนูพองลมแล้วกันครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมวิดีโอเปิดตัวของเปาลูมุกันก่อนครับเอาละครับเปาลูมูนั้นเจอในแมปคอรัลไฮแลนด์ครับซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็คือมีขนสีขาวหางแบนๆสีดำนะครับแล้วก็หน้าตาเหมือนหนูครับหนูมีรูหูมีปีก ทุยหน้าเหมือนหนูเอาเป็นว่าหน้าเหมือนหนูแล้วกันนะครับแล้วก็หูเขาจะใหญ่ๆหน่อยธาตุการโจมตีของเขาก็จะเป็นธาตุลมนะครับซึ่งถ้าเข้าไปในอาณาเขตการโจมตีที่เป็นธาตุลมเนี่ยจะทำให้เราหยุดชะงักสักครู่นึงครับแล้วก็เสียจังหวะการโจมตีได้โหมดลักษณะภายนอกของเปาลูมูนั้นจะมี2โหมดนะครับนั่นก็คือร่างปกติแล้วก็ร่างพองลมครับเบื้องต้นถ้าเราเจอเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในร่างปกติก่อนนะครับวิธีการต่อสู้ในร่างปกติเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยากแล้วก็ท่าการโจมตีที่ต้องระวังมากๆคุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปเมื่อตะกี้ครับก็คือท่าการฟาดหางเนี่ยครับผมพลาดแล้วพลาดอีกนะครับเพราะว่าเข้าผิดจังหวะวิธีการหลบท่านี้ก็คือให้เราพุ่งไปอีกฝั่งในด้านที่เปาลูมูนั้นไม่ได้มองมาฝั่งเราครับและต่อจากนี้จะเข้าสู่โหมดพองลมครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อพองลมเนี่ยเปาลูมูจะลอยขึ้นไปด้านบนครับวิธีการโจมตีของจังหวะนี้ก็จะยากนิดนึงครับเราก็อาจจะโจมตีคล้ายๆกับการต่อสู้กับราเทียนก็ได้ก็คือฟันหางฟันลำตัวในช่วงที่มันร่อนลงมาใกล้ๆพื้นครับแต่ว่าอีกจังหวะหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้บ่อยๆก็คือท่าพุ่งลงมาโจมตีแบบกระแทกพื้นแบบเมื่อกี้ครับเราจะมีช่วงเวลาประมาณ 3-4 วินาทีเข้าไปโจมตีเปาลูมูได้เช่นกันครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเมื่อไหร่ที่เปาลูมูนั้นเป็นร่างพองลมเนี่ยเขาจะใช้พลังธาตุลมพ่นใส่เราได้ด้วยซึ่งการโจมตีที่ลงมาเป็นธาตุลมจะฝังอยู่ที่บนพื้นสักระยะนึงครับถ้าเราเข้าไปในระยะการโจมตีตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเรานั้นเสียจังหวะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามออกห่างเนี่ยครับแบบนี้ผมก็จะเสียจังหวะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เปาลูมูเข้ามากระแทกพื้นแบบนี้ครับสุดท้ายก็ร่วงหล่นลงมาด้านล่างนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอีกอย่างนึงเมื่อกี้ผมสู้ในพื้นที่ที่มันแคบจะสังเกตได้ว่าการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่บินได้ในพื้นที่แคบเนี่ยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราก็โดนโจมตีสุดท้ายก็ร่วงลงมาจนได้ยังไงก็ตามครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่เปิดกว้างก็ทำให้มีโอกาสที่จะหลบการโจมตีของเปาลูมูได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทริคอีกอย่างนึงก็คืออย่าสู้กับเปาลูมูในที่แคบนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมก็โจมตีคล้ายๆกับการโจมตีกับราเทียนและก็ลาทาลอสโดยการฟันที่หางนั่นเองซึ่งตอนนี้เปาลูมูนั้นหนีไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปไล่ตามมันกันดีกว่าตอนนี้ผมตามมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซิสซิยากุครับซึ่งไอ้เจ้าซุสิยากุมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปล่อยลำแสงแฟลชทำให้เรามึนงงได้ครับแล้วมาดูกันครับว่าเดี๋ยวลำแสงแฟลชของมันเนี่ยมันจะช่วยเราในการต่อสู้หรือว่าจะขัดขวางเรากันแน่ครับโดยระหว่างนี้ผมก็จะพยายามโจมตีไปที่หางของเปาลูมูครับและช่วงเวลาที่ผมกำลังรออยู่ก็คือช่วงเวลาที่มันพุ่งลงมากระแทกพื้นแบบนี้ครับจังหวะนี้เราจะมีช่วงเวลาประมาณนิดหน่อยเข้าไปโจมตีแล้วก็แสงแฟลชของมันทำให้เราได้โอกาสโจมตีเปาลูมูในจังหวะนี้ด้วยนะครับสังเกตได้ว่าบริเวณใบหน้าของมันเนี่ยจะขึ้นเป็นดวงดาววับๆๆนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังมึนกับแสงแฟลชเมื่อกี้ก็เปิดโอกาสให้เราได้โจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับและด้วยจังหวะนี้ผมก็ยังพลาดกับท่าฟาดหางอีกครับก็อย่าจำเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้พยายามหลบไปอีกฝั่งนึงที่มันมองหน้านะครับมันหันหน้าไปทางไหนให้กระโดดไปอีกฝั่งนึงนะครับท่องไว้จะได้หลบท่าฟาดหางได้นะครับอย่าผิดพลาดแบบผมเนาะแล้วก็ท่านี้เป็นท่าพุ่งชนยอดฮิตนะครับมีทุกตัวทุกมอนสเตอร์ครับมีท่าวิ่งแบบนี้ทุกตัวครับคือเอาจริงๆท่าวิ่งเนี่ยมันดักทางยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจังหวะจะวิ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ว่าก็มีข้อดีตรงที่ว่าท่าวิ่งพุ่งชนพวกนี้มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยกเว้นมอนสเตอร์ที่อยู่ในไฮแรงค์โหดๆพวกนี้ก็จะดาเมจแรงเกินครึ่งหลอดครับแล้วก็ต้องบอกว่าเปาลูมูเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นเปาลูมูในเวอร์ชันไฮแรงที่ผมมาเล่นอีกรอบนึงนะครับจะสังเกตได้ว่าผมฟันไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่แล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะโหดกว่าโหมดปกตินั่นเองเอาเลยครับผมเปิดโอกาสฟันใช้ท่าสเปริตเบลดนะครับโจมตีแบบพุ่งชนและเมื่อไหร่ก็ตามที่เปาลูมูอยู่ในโหมดพองลมนะครับคุณผู้ชมจะต้องระวังท่าฟาดหางและท่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือท่าพุ่งลงมาทับตัวแบบนี้ครับอีกทั้งถ้าคุณผู้ชมมีข้อกังขาในความแรงของท่านี้ไปชมการตายของผมกันครับ
ก็ต้องบอกว่ามึนเมื่อไหร่นะครับโดนครับโดนตายแน่นอนเริ่มใหม่ครับกลับไปเกิดที่บ้านโดนหามกลับบ้านแน่นอนครับปัญหาก็คือถ้าเราตายไวไปหน่อยเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้กินข้าวนะครับต้องมาสู้แบบเปล่าเปลี่ยวแบบไม่มีบัฟแบบนี้ครับทีนี้ฉากนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเปาลูมูนั้นมันพุ่งมาไวขนาดไหนครับเมื่อเราติดลมแบบนี้ครับมันจะพุ่งมาแล้วก็กระแทกเราทันทีครับแล้วก็โดนเข้าไปเต็มๆบอกแล้วนะครับหายแรงไม่ได้ง่ายๆเลยครับขนาดเปาลูมูที่เล่นแบบโลแรงทีเดียวผ่านนี่มาเจอไฮแรงนี่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับแบตเตอรี่ผมกำลังจะหมดครับไม่เกี่ยวนะอย่างที่เห็นแล้วครับว่าจังหวะที่มันโจมตีลงมาโดยท่ากระแทกพื้นเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับคือมันเปิดโอกาสให้เราโจมตีก็จริงแต่ว่าเราต้องกะจังหวะหลบให้ดีซะก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ผมตามเปาลูมูมาในพื้นที่ที่เปิดกว้างครับซึ่งในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสที่จะสู้เปาลูมูได้ง่ายที่สุดครับเพราะว่าพื้นที่นั้นค่อนข้างกว้างแล้วก็เราจะหลบได้ง่ายกว่าครับซึ่งตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเริ่มคุ้นชินกับเปาลูมูกับโหมดพองลมครับจำไว้เสมอครับเปาลูมูโหมดพองลมต้องระวังท่าพุ่งชนนะครับพุ่งกระแทกพื้นและมันจะเป็นการโจมตีคอมโบท่าพ่นลมมินิไซโครนนะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปในอาณาเขตไซโครนเด็ดขาดเราจะติดชะงักนิดนึงแล้วเปาลูมูจะพุ่งมาโจมตีกระแทกแบบเมื่อตะกี้ครับซึ่งตอนนี้ผมรอจังหวะที่เปาลูมูลงมากระแทกพื้นนะครับเพื่อหาโอกาสโจมตีลงมาแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมเข้าไปใส่ได้เลยครับสัก 2-3 ครั้งนี่3ทีแล้วก็ถอยแล้วก็ผมได้โอกาสครับเพราะว่าตอนนี้มันร่วงลงมาครับจังหวะนี้ครับเรียกได้ว่าต้องใส่ให้เต็มครับมีอะไรจัดมาให้หมดครับฟันเข้าไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับฟันไปครับอย่าให้หยุดครับแล้วก็โอ้โหได้ดาเมจทำลายชิ้นส่วนลงมันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เปาลูมูอยู่ในโหมดคนเดินดินอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อไหร่อยู่ในโหมดนี้ต้องระวังท่าการโจมตีโดยการฟาดหางแบบเมื่อตะกี้นะครับเป็นท่าที่พลาดกันบ่อยๆครับวิธีการสังเกตก็คือเปาลูมูหันไปฝั่งไหนครับให้กระโดดไปอีกฝั่งนึงนั่นเองครับแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องหาในเกมการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมหลบไม่ได้เลยครับได้แต่ว่าวิ่งถอยออกมาเท่านั้นนะครับไม่มีการกระโดดสวนไปเด็ดขาดครับเพราะว่าตอนที่เล่นเองเนี่ยบางทีมันสังเกตไม่ทันครับก็มาสังเกตตอนที่มาทำวิดีโอให้กับคุณผู้ชมนี่แหละครับนี่เป็นไงครับถอยใช้วิธีถอยเอาฮะไม่ได้ทำตามที่บอกกับคุณผู้ชมเลยเป็นไงครับอันนี้ผมยืนอีกฝั่งผมก็หลบได้แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเปาลูมูจะติดพิษจากดาบราเทียนของผมแล้วนะครับเป็นดาบที่มีธาตุพิษนั่นเองฮะแต่ว่าเปาลูมูก็บินติดพิษขึ้นไปด้านบนครับตอนนี้เข้าสู่โหมดพองลมอีกครั้งนึงแล้วก็หลบธาตุลมของมันแล้วก็นี่ครับโอกาสมาเราก็เข้าไปใส่ครับเข้าไปใส่ครับตอนนี้ผมมีอาการหัวร้อนครับเพราะว่าอยากต่อสู้ให้ชนะสักทีครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววืดครับวืดแบบนี้ก็โดนเข้าไปครับโอ้โหเต็มตูดเต็มตาฮะถามว่าอายไหมครับก็ต้องตอบเลยครับว่าอายคุณผู้ชมครับแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความผิดพลาดของผมครับและครั้งนี้ผมขออนุญาตแก้ตัวครับแก้ตัวได้หรือเปล่านี่ฟันลงไปปึ๊บโอ้โหเต็มๆครับจังหวะนี้ไม่พลาดแล้วนะครับโดนเข้าไปแล้วก็มาอีกครับมันล่อเป้ามันล่อเป้าคุณผู้ชมล่อเป้าก็ต้องโดนอีกหนึ่งดาบครับนี่แต่ว่าอย่างที่บอกครับไฮแรงเนี่ยมอนสเตอร์มันจะอึดครับมันโอกาสที่จะร่วงลงมาค่อนข้างยากตอนนี้ผมก็เอาคืนบ้างครับนี่โอ้โหเมื่อกี้เป็นท่าฟาดหานะครับผมหลบได้โดยบังเอิญครับไม่ได้เทพแต่อย่างใดครับหลบได้โดยบังเอิญล้วนๆดวงล้วนๆครับนี่ฟันเข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างหัวร้อนครับทั้งเปาลูมูทั้งผมข้อสังเกตตรงนี้จะมีอีกจุดนึงนะครับนั่นก็คือเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณปีกของเปาลูมูนั้นจะเริ่มเป็นแผลนะครับซึ่งมันเป็นตัวบอกว่าเราใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วครับใกล้จะเอาชนะเปาลูมูได้แล้วนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ใกล้จะถึงตอนจบแล้วแหละครับแล้วก็ตอนนี้ผมไล่ตามเปาลูมูจนมาถึงบ้านพักของมันนะครับบ้านพักตากอากาศที่เอาไว้ซ่อมแซมตัวเองครับเอาไว้รักษาตัวนะฮะซึ่งก็จะเป็นฉากสุดท้ายที่เราจะได้ต่อสู้กับเปาลูมูตรงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเปาลูมูจะอยู่ในสภาพไหนครับก็กำลังหลับครับผมก็ทำการปลุกทันทีครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวไปชมครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้ทำการโจมตีครับแล้วก็จู่ๆเปาลูมูมันก็หายไปเว้ยคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสังเกตจากแมปด้านซ้ายล่างให้ดีครับว่าเปาลูมูเนี่ยมันเหมือนจะย้ายแมปนะแต่ว่าพอผมปีนขึ้นมาด้านบนนะครับเข้าใจว่ามันอยู่ด้านบนนะแต่ว่าดูดีๆครับในแมปมันบินวนเว้ยคุณผู้ชมมันไม่ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วก็มันเหมือนจะย้ายแมปแต่ทีนี้ดูครับมันอยู่นอกอาณาเขตของพื้นที่ที่เราจะไปได้ครับมันบินวนคุณผู้ชมครับมันบินวนแล้วมันก็เข้ามาแบบนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นท่าคอมโบสุดท้ายของมันครับและทั้งหมดคือทริคสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมระวังนะครับแล้วก็เตรียมตัวต่อสู้กับเปาลูมูให้ดีครับ
เอาเลยครับทวนกันอีกทีก่อนจะจบวิดีโอนี้ครับเมื่อไหร่ที่เปาลูมูอยู่ในโหมดปกติก็ให้ระวังท่าฟาดหานะครับแล้วก็ท่าวิ่งชนส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่เปาลูมูเข้าโหมดพองลมครับให้ระวังท่ากระแทกพื้นแบบนี้และที่สำคัญอย่าลืมหลบท่าการพ่นลมของมันด้วยเพราะว่าจะทำให้เราหยุดชะงักและเปาลูมูก็จะพุ่งมากระแทกเราอย่างรวดเร็วครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมท่าตอนปิดฉากในฉากนี้นะครับที่เปาลูมูจะแอบหายไปแบบเงียบๆแล้วก็จู่ๆก็จะม้วนหน้าลังกาหลังมากระแทกเราครับโอเคน้องประมาณนี้คิดว่าวิดีโอนี้ก็คงจะได้ข้อมูลกันไปพอสมควรครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งฉากการต่อสู้ทั้งหมดกับเปาลูมูให้คุณผู้ชมได้ชมกันจนจบนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าถ้าให้ตั้งชื่อภาษาไทยกับเปาลูมูคุณผู้ชมจะตั้งชื่ออะไรให้กับมอนสเตอร์ตัวนี้ครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอมอนสเตอร์ฮันเตอร์ทิปแบบนี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับว่าอยากดูเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวไหนอีกบ้างเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ